อ้าวนักศึกษางานชิ้นนี้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะอย่าลืมทำแล้วเอามาส่งก่อนเที่ยงวันที่29นี้ด้วยล่ะงานชิ้นนี้จะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของพวกเธออย่าลืมล่ะมันคือโปรเจกต์จบเทอมนี้ของพวกเธอเลยนะเอ้ยกูไม่จบเว้ยเข้าไปดิเข้าไปเออมาแล้วมาแล้วไอ้มันง่ายว่ะโอ้โหไอ้ทำไมแหลกวะไม่แหลกงี้วะเนี่ยทำไมเนี่ยเข้าไปดิเงินขี้ง่ายอยู่เลยไปไปกลับกลับไปเว้ยเพื่อนอ้าวแลกอ้าวยืนหลุดเลยอ้าวแล้วจะกลับไปไหนเนี่ยมาเอ็นโอ้เล่น5เหมือนเล่น1ตอนเองก็เล่นทีมครับเอาเลยเอาให้จบไปเลยเอาให้จบเลยไปไปไปเห็นแล้วชนะอีกแล้วก็นะครับถ้าไม่ได้ผมมาพวกคุณไม่ชนะหรอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่บ่นพวกนูบพวกนูบเด็กๆไปนอนไปไปนอนไปนอนว่าไงครับน้องหมีกีพี่เล่นเก่งไหมครับเก่งมากเลยครับน่ารักที่สุดเลยมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานเว้นไปปากเกตเมื่อวานเว้นไปปากเกตสาวๆสังเกตถามณเดชใช่ไหมเนี่ย follow feel มีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆเนี่ยเมื่อวานเว้นไปบางบอนเมื่อวานเว้นไปบางบอนสาวๆงามงอนถามบอยปกรณ์ใช่ไหมเนี่ยทำอะไรอยู่วะเออแม่งเบื่อๆว่ะมึงดูหนังจบเออไม่มีอะไรทำเลยเออเล่นเกมแม่งก็แบบเจอแต่พวกอ่อนๆน่ะเออมึงเอาดีๆมึงอยู่ไหนเนี่ยร้านเหล้าฮะอ๋อเออร้านเกมเอองั้นเดี๋ยวกูไปด้วยเออรอกูก่อนเดี๋ยวกูรีบไปเลยเออไปเลยตอนเนี้ยไปเลยโอเคโอเคยินกูเลยไอเอ็กโอ้ยไอ้วะโทษพี่ครับโทษอ้าวบอสกูอยู่นี่มึงไปไหนมาเนี่ยเช้าว่ะโอ้โหเนี่ยมาครึ่งนี้เลยกูจองแล้วเนี่ยโอ้โหรีบสุดแล้วเพื่อนไปไหนมาวะเขาเลยเข้าเกมเลยเร็วรออยู่ไม่ไหนวะคอนเหรอเออคอนเนี่ยเข้ามาเลยเร็วรอเจ็ดแม่งแรงเด็กจริงๆ
ียนมันเล่นเอากลับบ้านกับช่องแต่เอาของไปได้หรอซื้อเป็นมันเนี่ยเฮ้ยกูซื้อไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูฆ่าแล้วกูฆ่าแม่งไม่ได้บอสที่ไหนเนี่ยมาช่วยกูก่อนดิมึงโดนคิวอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยโอ้บอสอ่อนว่าให้กูเอ้ยเฮ้ยเป็นมึงโดนสั่งกูเข้าอ่ะฮัลโหลอุ้มว่าไงเอ้ยว่ะสองพรุ่งนี้เที่ยงใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวรีบทำแต่คงไม่ใช่ตอนนี้ว่ะไม่ว่างเลยโอเคขอบใจมากโทรมาเตือนไว้เจอกันโอเคงานแม่งส่งเที่ยงกว่างานยีราฟด้วยเอ้ยสบายมากนี่เนี่ยสุดยอดทำได้เหรอตัวระดับเสียเนี่ยดูนี่หวังมึงทำให้กูได้ปะเนี่ยกระจอกมากเลยมึงอ่ะแม่เอ้ยดีใจมากไหมเพื่อนเนี่ยแม่งก็ดีอย่างงี้แหละต่อเว้ยเจ้าบอสใส่ดีใส่เลยอร่อยเว้ยโอเคบอสทั้งใส่ยุ่งพวกเอาไว้เนี่ยไหนวะฮัลโหลครับครับเฮ้ยไลน์เอ็มครับบวกไปเดี๋ยวจะรีบไปครับแม่ครับอยากรู้ว่าคือไหนพี่บ้านไหนหรอ887เฮ้ยทำไมเปลี่ยนมาติดบ้านแล้วอ่ะติดมันเป็นของกูนะกูทุบไปแล้วขัดจังหวะเล่นเกมหมดหืมมึงเป็นอะไรหัวไอ้เอ็กแม่กูดิฝากกูซื้อซิลเจ้า0105ตาเด็กไม่สมบูรณ์ต้องเอาของแท้ด้วยนะตาเด็กพิการข้างขวดอ่ะไปรีบมาด้วยดูแล้วกากกูเลยกูของเหลือคนเดียวเอ้ยอย่าพึ่งปู่ไม่ไปนานเหรอวะไม่ไปซื้อหรือไปปู่เนี่ยอะไรเนี่ยวิวแมนของมืออะไรได้ไปเป็นแฟนกันครับพี่บอกใครวะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมพบกับน้องแม็กเนอร์เลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวครีมมาร์กหน้าผลิตมาจากเกาหลีเลยนะนี่ให้ดูกันอีกทีนี่เนื้อครีมจะเป็นอย่างนี้นะโอเคค่ะนี่เลยป้ายก่อนเราจะป้ายให้เห็นเนื้อครีมกันนะคะนี่เลยอะค่ะเริ่มกันก็ไม่ยากนะคะสาวๆที่สนใจก็ทำตามกันได้นะคะป้ายจุดที่1นะคะเราจะป้ายกัน3จุดนะจุดที่2และนี่เป็นจุดที่3นะคะแล้วเราก็เลงให้มันครีมมันทั่วหน้าแล้วเข้ากันค่ะป๊าบอันนี้เราจะสาธิตกันให้ดูคร่าวๆนะคะไม่เห็นลึกมากโอเคแล้วพอทิ้งไว้15นาทีเราก็เอาแตงกวามาไม่ใช่มาแปะหน้านี่ค่ะไม่ทันใจเลยเอ้าแปะอุ้ยล่วงอีกแล้วใครนะสงสัยเป็นเสียงแมวเรามารีวิวกันต่อเลยใครวะใครวะเคาะอยู่ได้เว้ยประตูไม่ใช่ทุเรียนเฮ้ยใครวะเฮ้ยบอสเองมึงเปิดประตูให้กูหน่อยดิชิบหายแล้วไอ้บอสมาแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยฟักฟักอะไรไม่มีมึงแต่งตัวยังเนี่ยเป็นสไตล์สไตล์ไหนวะแม่สไตล์กูเนี่ยโอ้โหแต่งกวางติดทำไมวะฟุตลองกินมาเมื่อกี้เดี๋ยวพี่คาดผมจิตติ้งอ่ะเสร็จผมจะไปหมอตายหลอนวะเฮ้ยหลอนอะไรนี่คิตตี้อะไรวะเนี่ยก็คิตตี้ไงเอามาไหมอ่ะกูมาลองตัวเฮ้ยหมอนมีเยอะแยะแต่กวาหล่นก็ปล่อยแม่งนี่ทำไมอ่ะมึงเป็นปะเนี่ยมีเป็นเป็นอะไรเฮ้ย
อย่าเป็นนะอย่าเป็นนะดึงดึงได้นะครับให้มันร้อนงี้วะโอ้ยแม่งไม่ไหวว่ะร้อนแบบนั้นซะหน่อยแม่งว่าแต่มึงไม่มีเรียนหรอวันเนี้ยเอ้าให้กูพูดอยู่คนเดียวเกลียดกิ๊บเต้ของมึงจริงเลยอะไรวะยาปลุกผมเอามาไหมวะไลน์ไปหาน้องกุ๊กกิ๊กดีกว่าน้องแอ๋วทักมาพอดีเลยทำไรอยู่คะเนี่ยคิดถึงมึงพอดีเลยฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหนที่เรากินกล้วยนะกูอยู่หอทิ้งงานอะไรเนี่ยกูมาเนี่ยมันเลิกเที่ยวไปมากโอ้โหไปนานขนาดนั้นกูคิดว่ามึงไปแอบหลับที่ไหนแล้วโอ้ยแม่งเออไม่เป็นไรหรอกเออแต่ว่ามึงมาก็ดีแล้วมึงมาสอนโปรแกรมกูเลยอีลาร์ดอ่ะอีลาร์ดไหนวะอีลูกอีลาร์ดเนี่ยเอ้าแต่เพชรเนี่ยเอ้าอะไรวะมึงบอกมึงเป็นอ่ะมึงเรียนมามึงเก่งไม่ใช่หรอกูเห็นจำแล้วกูจะทำไงเนี่ยงานกูส่งเที่ยงเว้ยงั้นกูต้องหาพี่เอาเองว่าช่วงนี้เพื่อนใช่นี่นะหวังแม่งเอ้ยโอ้ยคิดว่าแม่งจะทันไหมวะเนี่ยโหไหมวะเนี่ยฮัลโหลอุ้มเออนี่บอสเองบอสเออมาช่วยเราทำโปรแกรมร้านเลยดิเออที่เราต้องส่งเที่ยงเนี้ยเฮ้ยเออเราทำไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยมาช่วยเราหน่อยได้ไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออส่งก่อนเที่ยง29นี้ก็ละโอ้ยที่29นี้ส่งก่อนเที่ยง29นี้ก็ละเที่ยง29 29ก่อนเที่ยงมึงก็ส่งไฟล์เปล่าไปดิเดี๋ยวอาจารย์เขาก็สงสารเขาก็ยืดเวลาให้มึงละเพื่อนนี่ณัฐพลใช่ไหมณัฐพลคุณส่งไฟล์อะไรมาให้ผมผมเปิดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยคือวันนี้ผมต้องตัดเกรดพวกคุณแล้วนะผมให้เวลาคุณทำไปต้องเดือนกว่าละผมขอไม่ฟังคำแก้ตัวของคุณแล้วกันเอาเป็นว่างานชิ้นนี้ผมขอให้คะแนนคุณเป็น0ไปแล้วกันแค่นี้แหละ